Happy birthday to you. Happy birthday. ไม่ได้จะให้พูดไหมว่าสายการบินอะไรดูดิใครมารับบีมีของเซอร์ไพรส์เปล่าสาระนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินเพราะว่าวันนี้จะพาไปบล็อกกับแอนเพราะว่ากำลังจะไปทริปพังงานะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าไปทำอะไรที่พังงานะคะไปกันเลยถึงภูเก็ตแล้วนะทุกคนแล้วก็กำลังจะนั่งรถตู้ไปต่อที่พังงานะคะแต่จะไปทำอะไรที่พังงานั้นก็ตามไปดูกันเช่นเคยเพลงเพลงที่สองเพลงครับที่จะเล่าในการมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนที่สองเพลงที่น้องร้องนะฮะถ้าดูตอนนี้รอเวลาค่ะกำลังจะเริ่มแกะขันประกวดร้องเพลงวันนี้เรามาเป็นกรรมการประกวดร้องเพลงนะคะรอดูกันนะสิ่งหนึ่งที่พี่แอนเชื่อว่าน้องๆน่าจะมีอยู่นะก็คือความตื่นเต้นซึ่งอย่ามองเป็นเรื่องลบค่ะให้มองเป็นเรื่องดีเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ตื่นเต้นเราก็จะทำมันแบบว่าไม่มีความรู้สึกโอเคนะคะซื่อๆไปก่อนค่ะขอบคุณพี่แอนครับถ่ายชุดให้ดูว่าวันนี้ใส่อะไรบ้างนะคะเสื้อซื้อมาจาก IG เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้น่ารักมากเลยถอดแขนได้ด้วยนะนี่นะคะเสื้อยืดข้างในเป็นของ Uniqlo นะคะใส่สบายมากสีสวยมีหลายสีแล้วก็กางเกงตัวนี้เอวสูงมากชอบมีสายรัดเอวด้วยของแล้วก็ผ้าใบ Adidas นะคะนี่ตอนนี้นะคะก็ออกมาทานข้าวกันนะคะกับพี่ๆทีมงานแล้วแกงส้มใต้ก็คือแกงเหลืองใช่ไหมคะปลากระพงกับมะพร้าวปลาแน่นหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็รู้สึกมวนท้องเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้อึ้งเลยนั่นแหละแต่เราต้องเล่ากันขนาดนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็คืออาบน้ำเรียบร้อยใส่ที่คาดผมของน้องหมีแพนด้าแดงของ The Body Shop ถ้าเกิดใครเคยติดตามใน IGN ก็จะรู้ว่าน้องหมีแพนด้าแดงเนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์แล้วก็ The Body Shop ก็เป็นโครงการดีๆที่จะช่วยเอารายได้ที่ทุกคนซื้อมาร์คของ The Body Shop ที่เป็นมาร์คชาโคก็จะได้ช่วยน้องหมีแพนด้าแดงให้มีผืนป่าอยู่ต่อไปนะฮะแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วเราก็เลยดูกระเกตเกตเราดูกระเกตตอนจบที่พังงาดีใจเจ้าค่ะนี่แล้วเราก็เลยจะทำการมาร์คหน้าวันนี้จะมาร์คของด็อกเตอร์โกเดิมนะคะเป็นสูตรสีฟ้าซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยคนที่มีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำมีริ้วรอยจากความแห้งมอร์นิ่งทุกคนเช้าวันที่2เพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำงานตอนบ่าย3เราก็เลยว่าจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนได้เด้อแต่งหน้าแบบง่ายๆเร็วๆปากแดงจบๆชุดวันนี้ก็คือสบายเวอร์เดี๋ยวจะเดินไปเซเว่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนชุดนึงไปงานนะคะวันนี้ใช้ซาวาซูตัวเดิม Perfecting Cushion EX นะเป็นสูตรใหม่แอนใช้เบอร์23ดีดิให้แม่ใช้ด้วยอันนี้หลานก็ใช้ก็ชอบเมื่อกี้ลงกันแดดไปแล้วแต่ในนี้ก็คือมีกันแดดอยู่แล้วด้วยเพราะลงผิวได้วันนี้รวบผมเพราะอะไรเพราะไม่สระผมโอเคต่อไปค่าจักใช้คอนซีลเลอร์ของ Urban Decay สีที่มีชื่อว่า Light Neutral นะคะสิวตรงนี้นิดนึงต้องการการปกปิดนะคะแล้วก็เราจะใต้ตานิดนึงสีเขาชัดแบบอู้ยชัดเวอร์ใต้ไว้ก่อนเป็นสีเขาชัดแล้วก็เนื้อแห้งเร็วต้องเกลี่ยเร็วๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แป้งของคาแรงนะคะคาแรงเขามีลายเมคอัพแล้วนะทุกคนเขามีมานานแล้วแหละแต่เพิ่งจะเข้าไทยนะคือฝาเขาก็จะมีแบบความเป็นแมกเนตที่ดึงถอดออกมาเป็นไรถอดมาแล้วเป็นไรมานางก็จะเป็นแปรงกระดึ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 งแบบนี้สีนี้จะเป็นสีเนื้อแต่อันชอบกลิ่นเขามากเลยมันคือ Skin Illusion Mineral and Plant Extracts นะคะอันใช้แล้วอันชอบนะแป้งเขาก็นุ่มๆแต่ทำให้ผิวนวลเชียวล่ะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเราจะเขียนคิ้ววันนี้ใช้ของ COS Look เจ้าเดิม Slim Brown ม
ีสีดีบราวน์กับสีคาราเมลนะฮะใช้ดีมากๆตัวนี้นะใครไม่มีคือผิดนะให้แพงด้วยนะจำไม่ได้เท่าไหร่นะพรุ่งนี้เห็นว่าปออันนกจะมาด้วยนะมาร้องเพลงเมื่อคืนที่บอกว่าพระอึดพระอมเพราะว่าเช้านี้ตื่นมาเป็นปจดเลยจ้าคาเนตตาที่เอามาที่นี่ก็คือเรามั่นใจได้เลยว่ามันจะดีแน่นอนก็คืออันนี้นะคะทาร์ตโปรโตโคลทาร์ตเลตโปรโตโคลแล้วก็เอาพาเลตของโซเอว่ามาเป็นปัดแก้มแล้วก็เป็นไฮไลท์ต่างๆครบอยู่ในนี้มันเป็นกระดาษเบาพกง่ายแล้วก็คิดว่าจะไม่แตกก็เลยเอา2อย่างมาแนะนำใครจะไปต่างจังก็คือเอาอันนี้ไปก็คือจบเรื่องแล้วเซตแปลงก็เอามาแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้นี่เล็กแล้วใช่ไหมอุ้ยเอาเบนฟิตแบบมินิมาเราก็จะใช้ฮิมล่าก่อนเชดดิ้งจมูกสารตรงโทมของเราเอาอันนี้มาด้วย Cover FX Shimmering Well นะมันเลิศชุ่มแบบตาเราก็จะดูวิ้งเป็นประกายตามนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะไฮไลท์หน่อยด้วย Dandelion Benefit ที่พกมาเพราะว่า Benefit มันเป็นกล่องกระดาษมันเก่าแล้วมันก็มีแปรงให้ในตัวเราเวลาไปต่างจังหวัดก็จะได้ไม่ต้องขนแปรงไฮไลท์แยกไปแปรงแก้มแยกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือพกไปข้างนอกได้เนี่ยนั่นเราก็จะดูอ่ะเป็นไงผมแดดดูแบบฉ่ำๆน้ำแบบไม่ได้ตั้งใจเลยที่ฟาดไฮไลท์แน่นมากคนแล้วนี่คือหน้าที่แต่งได้แบบใสๆไปเซเว่นไปต่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเปลี่ยนชุดเพื่อไปงานแล้วก็ทาปากใหม่ซึ่งตอนที่อัดอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ทราบว่ากล้องตัดไปตั้งแต่เมื่อใดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขาดตอนหรืออะไรยังไงข้านั้นขออภัยจากหัวใจข้าจะไปเซเว่นก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะจ๊ะบุยเสร็จงานแล้วทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ไปเป็นกรรมการคัดเลือกน้องๆเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายนะพรุ่งนี้ก็จะตัดสิน5คนสุดท้ายนะคะแล้วก็ประกาศคนชนะไปเลยนะแล้วตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมและนั่งดูเป่าๆเลยตามนั้นก็เดี๋ยวไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวว่าจะนอนเลยวันนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเด็กของที่พกมาในทริปนี้นะครับเป็นตัวคาแรงไฮดราเอสเซนเชียลนะคะดีมากเลยมันจะเป็นเหมือนแบบน้ำเซรั่มกับออยล์อยู่ด้วยกันแล้วก็ขยาวใช้นะนี่จะหมดแล้วหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อซ้ำเนื้อดีมากแล้วก็ชุ่มชื้นมากแบบตื่นเช้ามาผิวยังดีเลยอันใช้คู่กับตัวนี้เลยนะเป็นตัวไลท์ครีมนะคะเป็นเนื้อไลท์ครีมของเขาใช้คู่กันกับตัวนี้จะฉ่ำมากนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ใกล้จะหมดก็เลยเอามาใช้ให้เกือบหมดไปเลยนะคะก็คือคาแรงดับเบิลเซรั่มนะแล้วก็มีตัวที่กันตายนะเป็นตัวแบบถ้าเกิดหน้าแพ้หรือว่าอะไรขึ้นมาเราก็จะสามารถเอาตัวนี้โบกแล้วนะก็จะยุบได้ในเร็ววันนะคะก็คือ Kills Ultra Facial Cream นั่นเองนะคะแป้งฝุ่นต้องมีนะคะแล้วก็หยิบตัวทาผิวมาเป็นของ Jergen นะคะสูตร Soothing Aloe นะอันนี้ก็ดีมากเนื้อบางแล้วก็ชุ่มชื้นดีกลิ่นหอมจริงๆชอบทุกสูตรของเขาเลยแหละตัวเนี้ย Jergen นะคะแล้วก็มีตัวนี้เพิ่งลองนะคะคือ Your Good Skin เป็นของอังกฤษที่เป็นแบรนด์ที่เขาคิดค้นกับผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไนท์ครีมก็เลยหยิบมาใช้ตอนช่วงนี้นะคะเนื้อก็โอเคเลยอ่ะแบบไม่หนักจนเกินไปนะคะส่วนตอนเช้าอันก็จะใช้กันแดดของ Mitsumi ตัวนี้นะคะกันแดดอีกตัวนึงเป็นตัวเบสที่ใช้ลงก่อนแต่งหน้าได้ด้วยปรับสีผิวให้เราสว่างกระจ่างใสมากขึ้นก็คือลังโคมตัวนี้นะคะ UV Expert Tone Up Milk นะตัวนี้ก็เป็นตัวออกใหม่มันทำให้ผิวหน้าเราดูไม่วอกขาวแต่ดูใสขึ้นดูแบบดูผิวผ่องขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะลงก่อนแต่งหน้านะคะประมาณนี้ทุกคนวันที่3แล้วนะฮะก็เปิดมาพร้อมกางเกี๊ยวกินเลยทีเดียว วันนี้เป็นวันเกิดเราด้วยแต่เราก็ยังทำงานที่พังงานซึ่งเคยนะคะวันนี้ตัดสินน้องๆที่ไปแข่งขันกับธนาคารออมสินนะคะเป็นวันสุดท้ายน้องๆจะได้รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะ1 2 3 4 5นะคะ5คนนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันในคืนนี้ก็เดี๋ยวตามดูกันแล้วกันว่าวันนี้ทำอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะใครมาสวัสดีครับณเดชน์ผู้อยู่วิทยาครับผมให้ทั้ง5คนครับเป็นเพื่อนทีมกับอาจารย์ณเดชน์ครับเพื่อนประมาณนี้ใช่ณเดชน์ครับแล้วก็เป็นนักร้องใน5คนนี้น้องปานดอกนางก็มาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่นางก็มีการทำมีงานมีการทำนางก็แบบคนจบคนจ้างเก่งสาธุชั้นคนแรกของเชียงใหม่ไปดูวงมันได้เจอแป๊บเดียวอดเลยผมใช้ทั้งวันเดย์พี่แอนด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่รอบไปรอบ2ไปครับสวยๆคนอีกครั้งนึงครับผมงานฟังใจนะครับให้กับน้องทั้ง5คนนะครับถูกขอให้สาธุสมพรปากเข้าสู่รอบต่อไปเจอกันค่ะบายไกลเบอร์เสียใจเลยต้องร้องตามความหมายเจ้าเขาเห็นใบหน้าเราใจ
แล้วทุกคนแล้วตอนนี้ก็ถึงสนามบินแล้วนะคะด้วยความรวดเร็วหลังจากที่อยู่บนเวทีแล้วก็ลงมาปุ๊บคือวิ่งขึ้นรถตู้แล้วก็บึ่งมาที่นี่รถตู้ขับด้วยความรวดเร็วจนรู้สึกว่าคนพี่ค่อยๆชีวิตหนูอยู่บนเส้นได้แล้วก็กำลังกลับไปที่กรุงเทพแล้วนะคะก็ตอนนี้มีเวลาเหลือนิดหน่อยจากการรีบเมื่อสักครู่นี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะหาอะไรกินนิดหน่อยเพราะมีเวลาเหลือซึ่งเราก็สะดุดที่ร้านแรกเลยอันนี้อะไรน่ากินอ่ะเคบับข้างในมันมีอะไรบ้างคะโอ้ยถ้าหนูไม่กินเนื้อมีอะไรบ้างเขาบอกไก่หมดหมดกินขอบคุณค่ะดวงมันจะไม่ได้กินดูสิทุกคนเนี่ยแล้วก็มีแต่เครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรขายที่สนามบินภูเก็ตตอนนี้ไม่ได้อยากได้อะไรทั้งสิ้นอยากได้หาอะไรลงท้องเหวมีอาหารตัวหนูมีอะไรและสับเวจะสับเวทุกคนและเราก็เจอจุดหมายปลายทางของเราเขาทำไมเขาดูเช็ดเก็บปิดแล้วเหรอปิดแล้วเหรอฮะใจเดี๋ยวสั่งก่อนละกันทุกคนคือจะเล่าว่ารถตู้ขับเร็วมากจนแบบจะอ้วกเกือบจะสำรอกออกมาแต่เราก็ผ่านไปได้ดีนี่คือสับเวย์ที่เราสั่งนะรูปร่างก็น่ากินเดียวกินแล้วด้วยคำหนึ่งถึงกรุงเทพแล้วนะทุกคนตอนนี้กำลังยืนรอกระเป๋าอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวก็จะรอพี่บอยมารับนะฮะก็คือเรายืนรอกระเป๋ามาประมาณ15นาทีแล้วยังไม่มาเลยจะให้พูดไหมว่าสายการบินอะไรโอ้ยเราจะได้ออกสื่อกันไปเลยหลายครั้งหลายคราเกินที่จะเยียวยาพี่แบบมันไม่ได้จริงยังอีกนะยังอีกยังไม่หยุดท้ายอีกอ๋อไม่ใช่ยังไม่มาอีกอะไรกันเอ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไม่ประเด็นคือพี่บอสรู้เรื่องอ่ะพี่บอสรู้เรื่องไกลหน่อยความแก่ของเราคือมันจะไม่มีใครอะไรแล้วหนูไม่น่าปล่อยหน้าสดเลยหนูบอกพี่บอกว่าอย่าให้มาหน้าสดนะดูสิเนี่ยมีคนมาหาแล้วก็นี่ตัวการใช่ไหมท้องกับเค้กของโอ้เค้กวันเกิดโอ้พี่บอลรู้เรื่องพี่บอลรู้เรื่องเหรอใช่ถึงเวลาไงขอดูเค้กหน่อยโอ้น่ารักจังยืนโอเคเหม็นไหมลูกโอ้ยน่ารักอ่ะดูสิมีความเครื่องสำอางต่างๆเอ้ยตามรอยเท้าแอนไปแอนคิดว่าพี่บอสอ่ะต้องมีบางอย่างที่จะเซอร์ไพรส์แอนแน่นอนมีไหมดูดิใครมารับพี่มีของเซอร์ไพรส์เปล่าไม่มีหรอเอ้านี่อัดคลิปตั้งรอเผื่อมีเซอร์ไพรส์อ่ะอ๋อไม่มีหรอขาดทีมขาดเป็นแม่
กระบวนการสำเร็จเวอร์ขอบคุณอีกทีหนึ่งนะข้าว่ามันต้องมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเหรอโอ้ผิดหวังอะทุกคนค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะ